สวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนนะรงอิลุนนะครับด้านหน้าของเพื่อนๆทุกคนนะครับคือโปรดักต์ทั้งหมดจากแบรนด์เอลกาโต้โดยคอแซที่จะเข้ามาขายในประเทศไทยโปรดักต์ทั้งหมดนี้จะเป็นโปรดักต์ในไลน์อัพของการใช้งานแบบสตรีมมิ่งไลฟ์สตรีมสดแคสเกมบันทึกภาพเกมนะครับโดยจะแบ่งเป็น3พาร์ทอุปกรณ์ด้วยกันด้านขวามือผมนะครับคืออุปกรณ์ที่เรียกว่าตัว Stream Deck นะครับ Stream Deck จะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นคือ Stream Deck ตัวธรรมดาและ Stream Deck Mini เจ้าอุปกรณ์2ตัวนี้สามารถเป็นเครื่องเสียง DJ สามารถเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สลับซีนและใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเลยเช่นใช้ตั้งช็อตคัทใน Photoshop โปรแกรมต่างๆเปิดโปรแกรมง่ายๆใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับส่วน3กล่องด้านหน้าตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า Cam Linkนะครับซึ่งก็จะมีทั้งแคมลิงธรรมดาและแคมลิง 4K นะครับสำหรับแคมลิงเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์สำหรับต่อกล้องนะครับกล้องไม่ว่าจะเป็น DSLR กล้องไม่ว่าจะเป็นแคมโคเดอร์หรือกล้องมิเรอร์เลสสามารถต่อได้โดยกล้องต่างๆเหล่านั้นต้องเป็น clean HDMI นะครับที่ไม่มีกรอบมาขวางนะครับทั้ง3ตัวนี้คุณสมบัติของมันนะครับก็จะแบ่งเป็นด้วยกัน2รุ่นก็คือแคมลิงธรรมดาที่รองรับสูงสุดได้ที่ 1080/60 นะครับและ Cam Link 4K ที่รองรับสูงสุดได้ถึง 4K/30 นะครับรวมถึงด้านซ้ายมือผมก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่า Capture Card Capture Card คืออุปกรณ์ที่ Encode Decode นะครับไฟล์จากพวก PlayStation จากพวกเครื่องเกมคอนโซลหรือแม้แต่คอมนะครับในลักษณะรูปแบบของการสตรีม2เครื่องคือเครื่องเหล่านี้จะเป็นตัวกลางระหว่างเครื่องเล่นเกมส่งสัญญาณภาพนะครับไปสู่เครื่องที่ทำการสตรีมมิ่งโดยจะผ่านตัวนี้ก็เหมือนทำการคุยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองแกะกล่องดูกันดีกว่าว่าอุปกรณ์ต่างๆนั้นจะมีอะไรบ้างครับในกลุ่มแรกที่เราจะพาไปดูนะครับนั่นก็คือตัวแคมลิงสำหรับแคมลิงย่อมาจากคาเมร่าลิงนั่นเองโดยเจ้าแคมลิงเนี่ยจะเป็นตัวกลางระหว่างตัวกล้องนะครับคุยกันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ละภาษาคอมเนี่ยแหละแล้วส่งสัญญาณภาพจากตัวแคมลิงเข้าไปที่เครื่องเพื่อให้มันเกิดขึ้นเป็นเว็บแคม1ตัวนะครับลักษณะเข้าใจง่ายๆคือปกติเว็บแคมแบบนี้ใช่ไหมต่อสาย USB เข้าคอมเลยแต่กล้องมันจะทำแบบนั้นไม่ได้นะครับโดยเจ้าแคมลิงนะครับก็จะทำหน้าที่คุยกับตัวกล้องผ่านตัว HDMI ที่ต่อเข้าแคมลิงแล้วต่อเข้าไปยังคอมพิวเตอร์นะครับเป็นแบบ plug and play ไม่ต้องลงซอฟต์แวร์อะไรก็ใช้ได้เลยนะครับโดยตัวล่าสุดที่เพิ่งออกมาใหม่นะฮะนั่นก็คือตัว Cam Link 4K ตัวนี้นี่เองเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตานะครับว่าพี่แกนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรสำหรับ Cam Link 4K นะครับก็มีขายในประเทศไทยแล้วเช่นกันนะครับเนี่ยเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆเลยนะฮะ2ตัวฮะกล่องนี้ก็จะเยินนิดนึงนะฮะเพราะตัวนี้จะเป็นตัวโชว์นะครับเปรียบเทียบให้ดูกันบอกเลยว่าถ้าถือสลับมือเมื่อไหร่เนี่ยคือหลงแน่นอนนะเพราะหน้าตามันเหมือนกันมากนะครับนี่ฮะหน้าตามันเหมือนกันมากจริงๆสำหรับแคมลิงแต่ข้างในนั้นตัวชิปนะครับจะร้ายกาจกว่านั่นก็หมายความว่ามันสามารถตัว 4K เนี่ยมันสามารถคุยกันแล้วส่งสัญญาณภาพแบบ 4K 30ได้โดยขณะที่ตัวธรรมดาจะได้แค่ Full HD 60นะครับลักษณะการเสียบก็เหมือนตามได้นะครับเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์ต่อสาย HDMI ไปยังกล้องเท่านั้นก็จบเลยนะครับนี่คือตัวแคมลิงนะครับต่อได้ไม่ว่าจะเป็นกล้องมิเรอร์เลสนะครับหรือแม้แต่แคมโคเดอร์อย่างนี้ก็ทำได้นะครับเราสามารถเอากล้องเก่าๆที่เรามีมาต่อได้เลยที่เป็นกล้องวิดีโอนะครับโอเคครับอีกกลุ่มนึงนะครับเป็นกลุ่มที่2นั่นก็คือกลุ่มการ์ดแคปเจอร์นะครับสำหรับกลุ่มการ์ดแคปเจอร์เนี่ยเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แบบเดียวกับเจ้าแคมลิงก็ได้นะครับเป็นลักษณะใกล้ๆกันแต่คุณสมบัติของเจ้าการ์ดแคปเจอร์จะมีความแตกต่างอยู่ที่มันจะมีพอร์ตอินและพอร์ตเอาสำหรับตัวแคมลิงจะมีแค่อินนะครับอินคืออย่างที่บอกครับรับสัญญาณจากสื่อหนึ่งก็คืออาจจะเป็นกล้องก็ได้อาจจะเป็นเครื่องเกมคอนโซลก็ได้หรือแม้แต่เครื่องคอม PC ก็ได้นะครับและเอาสัญญาณจากแคปเจอร์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยพอร์ตเอาจะเป็นพอร์ตที่ต่อจอนะครับต่อจอออกมาเพื่อเป็นจอสำหรับการเล่นเกมนะครับโดยสัญญาณภาพที่ส่งเข้าเครื่องเวลาเราเอาไปโปรเซสต่อเช่นเอาไปสตรีมมิ่งต่อเอาไปทำอะไรต่อเนี่ยสัญญาณภาพมันจะดีเลย์ใช่ไหมดังนั้นมันเลยต้องมีพอร์ตเอาออกมาเพื่อต่อจอให้ภาพจากเครื่องที่เล่นเกมเนี่ยฮะไม่ดีเลย์นั่นเองนะครับโดยอุปกรณ์ที่วันนี้มีมาให้ดูกันมี2ตัวนะครับก็คือ HD 60 Pro และ HD 60S60 Pro นะครับจะเป็นตัว Capture Card แบบใส่ในเครื่องเป็น PCIe นะครับส่วน HD 60S จะเป็นแบบ
ต่อ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ก็ได้เข้ากับโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับดังนั้นความยืดหยุ่นของ 60S จะมีมากกว่าแต่60 Pro จะได้เสถียรภาพที่สูงกว่านะครับโดยหน้าตาของ60 Pro จะเป็นแบบนี้ครับให้เราเสียบเข้ากับตัวการ์ดคล้ายๆการ์ดเสียงคล้ายๆการ์ดจอนั่นเองนะครับและลงไดรเวอร์นะครับผ่านทาง Elgato ในการใช้งานนะครับก็คือเมื่อเราเสียบการ์ดเรียบร้อยลงไดรเวอร์อะไรเสร็จแล้วนะครับให้เราเอาสัญญาณภาพที่ต้องการสตรีมนะฮะเสียบเข้าที่ in นะครับและสัญญาณภาพที่เราอยากเล่นเนี่ยต่อจอออกผ่าน out บน HDMI นะครับโดยเราก็ใช้โปรแกรมพวก Xspeed โปรแกรมของ Elgato เองหรือแม้แต่ OBS นะครับเอาสัญญาณภาพจากเจ้าการ์ดตัวนี้นะฮะส่งไปที่เวลาเราไลฟ์สดได้เลยแล้วเราก็เล่นไปอีกหน้าจอหนึ่งอีกหน้าจอหนึ่งก็ไลฟ์ได้สบายๆนะครับข้อดีของการต่อแคปเจอร์คือมันจะไม่แกว่งเฟรมเรทจะไม่ตกนะครับเราสามารถเล่นได้แบบที่เราเล่นตามปกติเลยนะครับโดยคุณสมบัติของมันเวลาดึงภาพออกมามันจะดึงภาพได้สูงสุดอยู่ที่ Full HD 60นะครับส่วนเจ้าตัว HD 60S นะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ชึบข้างในก็จะเป็นอุปกรณ์นะฮะลักษณะคล้ายๆสบู่ผมเปรียบเทียบซะนะฮะเหมือนสบู่เลยนะครับการต่อของเขานี่ฮะก็สามารถต่อคอนโซลได้เหมือนกันต่อทุกอย่างได้เหมือนกันนะครับโดยการเสียบนะครับสัญญาณส่งสัญญาณเข้าเครื่องด้วยพอร์ตที่เป็น USB นะครับย้อนกลับไปดูตัวโปรผ่านเนี่ยฮะ PCI นะตัวนี้จะผ่าน USB ซึ่งต่อกับโน้ตบุ๊กได้แล้วก็จะมีพอร์ต HDMI in นะครับมี audio in นะครับแล้วก็ audio out นะครับถามว่าทำไมถึงต้องมี audio in นะครับเครื่องเกมคอนโซลบางเครื่องจะส่งเสียงผ่านตัว HDMI โดยตรงไม่ได้ต้องมีแจ็คแยกนะครับดังนั้นเขาเลยมีตัวแจ็คตรงนี้มาให้ต่างหากนะครับหลักการก็คือเหมือนกันนะกับตัว HD 60นะครับเหมือนกันเลยแค่ต่างกันแค่พอร์ตเชื่อมต่อนะครับโดยตัวนี้จะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่าอย่างที่ผมบอกไปเนาะซึ่งทั้ง2ตัวนี้ก็คือการ์ดแคปเจอร์สำหรับการเล่นเกมการสตรีมเกมแบบมืออาชีพนะครับจะเอาไปประยุกต์ใช้กับกล้องก็ทำได้จะเอาไปประยุกต์ใช้กับ PlayStation ก็ทำได้จะเอาไปประยุกต์ใช้กับ PC Streaming 2เครื่องเหมือนที่เราเห็นกันใน Facebook ใน YouTube ก็ทำได้เช่นกันนะครับกลุ่มที่3นะครับอุปกรณ์ที่เรียกว่า Stream Deck นะครับ Stream Deck ครับทำได้หลากหลายอย่างมากหลักๆมันมีหน้าที่เป็นคล้ายๆกับอุปกรณ์ช่วยเราในการสตรีมนะครับไม่ว่าจะเป็นการกด Sound Effectตื้อๆอะไรอย่างงี้นะฮะมีตัวอย่างให้ดูแล้วก็จะมีในการสลับซีนสลับฉากแคปหน้าจอหรือทำอะไรก็ได้เราสามารถแอดไซน์คำสั่งไปที่เจ้า Stream Deck ได้เลยผ่านซอฟต์แวร์นะครับให้มันเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากๆแล้วแต่เราจินตนาการขึ้นมาเลยโดยที่ผมใช้เป็นหลักเนี่ยผมจะใช้ในส่วนของการสลับซีนและเป็นในส่วนของ Sound Effect นะครับซึ่งมันจะช่วยในการสตรีมให้เป็นมืออาชีพได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเจ้า Stream Deck นะครับตอนนี้ของทาง Elgato Corsair เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวก็คือ Stream Deck ตัวธรรมดาแล้วก็ Stream Deck Mini ข้อแตกต่างของเขานะครับคือขนาดนะครับเจ้า Stream Deck ธรรมดาเนี่ยจะมีปุ่มกดที่เยอะกว่าส่วน Stream Deck Mini จะมีอยู่ด้วยกัน6ปุ่มนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูเลยสำหรับเจ้า Stream Deck นะฮะนี่ครับปุ่มก็จะมีอยู่ด้วยกัน2 4 6 8 10 12 13 14 15ปุ่มนะครับเราสามารถแอดไซน์ได้ใส่ภาพใส่นู่นใส่นี่นั่นได้หมดนะครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้เนาะมีขึ้นให้ดูนะครับนี่ครับเป็นตัว Stream Deck